เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกนางพิมพ์นะครับไฟใหญ่เลยกับมะยมนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาปลูกในกระถางเดียวกันครับดูแบบกอดกันอะไรเงี้ยครับที่แบบมีสองอย่างในกระถางเดียวเนี่ยครับมียอดอย่างเงี้ยมีหลายยอดนะแต่มันแบบตอนเราได้มาเนี่ยมันเหมือนหักๆครับก็ลองเอาไว้อย่างเงี้ยครับไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดไม่เกิดก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันตายก็ค่อยตัดทิ้งนะครับก็จะว่าเกาะหินด้วยนะครับเนี่ยครับดินที่เราปลูกก็หินกับปรับหินภูเขาไฟ1 ส่วนนะครับแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะครับผมหมักไว้ประมาณ6 เดือนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผสมก็ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลงปลูกเลยครับอย่างละส่วนนะครับมันมีของเก่าอยู่บ้างบางส่วนแล้วก็ผสมไปด้วยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็หากระถางนะครับกระถางนี่เราก็ใส่หินบุกกับไฟรองสักครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เอาดินที่เราผสมไว้ในตะกร้าเนี่ยใส่ไปเทไปเลยเอาหินวางนะครับพอดีเอาได้หินมาเอาเกาะหินจะประมาณนี้เดี๋ยวนางพิมพ์ตัวนี้เกาะนี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาก่อไฟจัดตรงหินก่อนนะครับเราจะประมาณไหนก็นี่ว่าจะประมาณนี้ครับเนี่ยครับเราก็จัดหินให้ได้ตามเราต้องการนะครับเสร็จต่ำไปก่อนเนี่ยครับก็นางพิมพ์วางเลยครับเอาอย่างนี้เอารากตรงนี้ลงไปดินนิดหน่อยพอเนี่ยพวกนี้มันก็มีนี่นะครับมีแผลมีอะไรแล้วก็ทาปูนแดงให้เรียบร้อยมีรากนี้แล้วก็ปล่อยมันถ้าหักก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็นางพิมพ์วางจุดที่เราคิดว่าสวยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาหินภูเขาไฟใส่นะครับก็มะยมเดี๋ยวจะปลูกตรงประมาณเนี้ยเกาะหินเหมือนกันนะครับหาหินให้มันเหมาะนะครับประมาณนี้เอาให้มันอยู่กับเราฝั่งยอดนะครับประมาณนี้แล้วแต่ใครจะชอบใจยังไงนะครับดูว่าให้มันเหมาะให้มันสวยนะครับมันจะออกพุ่มเมื่อตรงนี้พุ่มนึงแล้วตรงนี้พุ่มนึงอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันก็มีอุ้ยมีหักเลยนะครับตรงเนี้ยไม่รู้จะงอกป่ะถ้าไม่งอกก็งอกแถวเนี้ยครับเดี๋ยวพอดี
อีกภูเขาไฟหมดกันแล้วเราต้องไปเอาเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวต่อครับนี่ครับส่วนข้างหลังนี่เราตรงนี้มีช่องว่างก็ใส่หินก่อไฟไปก่อนครับมันมีรากแถวนี้เดี๋ยวมันรากเดินดีแล้วก็เคลียร์ออกตอนจะโชว์ทั้งหินทั้งต้นนางพิมพ์นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรดน้ำเป็นอันเรียบร้อยนะครับไม่ต้องรดบ่อยนะครับวันเว้นวันก็ได้รดเฉพาะแถวนี้ไม่ต้องไปรดตัวนางพิมพ์นะครับรดแถวนี้รอบๆตรงหินให้ความชื้นมันมีความชื้นแค่นี้ครับไม่ต้องอะไรมากแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยครับนี่ครับตรงที่เป็นรากมันห้อยมันก็เอาหินภูเขาไฟใส่ไปนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นรากที่เราลงไปแล้วก็เอาหินภูเขาไฟใส่ให้เต็มนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำนะครับเวลารดน้ำเราก็รดเฉพาะตรงนี้นะครับไม่ต้องรดตัวเนี่ยรดพวกเนี่ยแถวนี้ก็พอไม่ต้องรดเยอะนะครับวันเว้นวันรดประมาณแถวนี้แค่นี้ก็รดประมาณแถวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยรดแถวนี้ให้รักษาความชื้นเฉยๆครับไม่ต้องรดเยอะนะครับวันเว้นวันก็ได้ครับหรือ2-3 วันก็ได้ครับดูว่าเป็นยังไงแค่นี้ครับประมาณนี้เราก็ไว้ในร่มก่อนนะครับรอมันแตกยอดแตกอะไรเราค่อยเอาออกแดดค่อยๆนะออกแดดทีนิดครับเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการเป็นยังไงนะครับนี่ครับปลูกมาเดือนกับ11 วันแล้วครับนางพิมพ์ครับนางพิมพ์ตัวสระบุรีนะครับตัวนี้ทําแบบเกาะหินนะครับตัวนี้ที่ทําเกาะหินไว้แตกใบมาแล้วครับเนี่ยแล้วตรงนี้ครับเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับตัวนี้นางพิมพ์เกาะหินนะครับคู่กับมะยมเงินมะยมทองนะครับปลูกมา2 เดือน 14 วันแล้วครับก็ตัวนางพิมพ์เนี่ยเต็มฟอร์มสวยแล้วครับแต่ตัวมะยมเงินมะยมทองยังไม่แตกยอดอะไรเลยนะครับนี่ก็รอเลี้ยงกันต่อไปครับว่าไงเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับเริ่มฟอร์มใหญ่ต้นใหญ่นี่มันจะเกิดใบง่ายนะครับผมสังเกตดูนะครับหัวเล็กๆนี่นานมากครับตัวเขาใหญ่นี่แป๊บเดียวก็จะเกิดใบนะครับนี่ครับตัวนี้นางพิมพ์นะครับนางพิมพ์ที่เกาะหินไว้กับคู่มะยมนะครับเนี่ยมะยมตัวนี้5 เดือน 28 วันแล้วนะครับตัวมะยมก็ไม่ออกอะไรนะครับก็คือตายนะครับเนี่ยครับดูตัวนิ่มๆหน่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวก็เอาออกแล้วอาจจะหาตัวอื่นมาใส่แทนนะครับเกิดการผิดพลาดครับนี่คือเน่าคงเป็นแผลตรงนี้เยอะครับเดี๋ยวคิดอีกทีครับว่าจะเอาออกหรือว่าจะใช้เดี่ยวๆอย่างนี้เดี่ยวนี้ก็สวยดีนะครับก็ใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับตัวนี้นางพิมพ์เกาะหินนะครับปลูกไว้ประมาณ8 เดือน 29 วันแล้วครับนะครับก็เกาะหินตรงนี้ที่มีมะยมก็เอาออกไปแล้วนะครับพอดีหายตัวที่มันเข้ากันไม่ได้เลยครับก็เลยว่าปลูกเดี่ยวๆไปอย่างนี้เลยนะครับจะหมุนให้ดูนะครับว่าประมาณไหนก็แดดครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้าเขารดน้ำ2-3 วันครั้งนะครับหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้ครับนะครับก็ใหญ่ๆนี่ปลูกง่ายดีนะครับก็ระวังพวกเพี้ยอะไรแดงเนี่ยครับต้องระวังหน่อยพวกนี้นี่ก็ปลูกมานานเริ่มใบแก่นะครับก็เริ่มมีเหี่ยวๆมากแล้วปลายใบถ้าเข้าหนาวก็ลดให้น้อยหน่อยนะครับประมาณสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับหรืออาทิตย์ละ2 ครั้งครับอย่าลดบ่อยนะครับเดี๋ยวจะเน่านี่ผมก็ลดนิดหน่อยครับแถวๆนี้แถวๆล่างนี่นิดเดียวแล้วก็ข้างหลังอีกหน่อยนึงแค่นี้ครับก็ลดอย่าลดเยอะครับเพราะเดี๋ยวเน่าได้ครับนะครับใครชอบปลูกไม้โขดก็ฝากติดตามด้วยนะครับ